mini crazy tvผมเข้ามารู้จักคุณเบนตอนช่วงที่เขาบอกว่าเริ่มมาเล่นก็คือช่วงที่เป็นเครื่องหัวฉีดการจ่ายแล้วก็พยายามเซตโบใช่ครับไอ้ตอนนั้นคือใช้หัวฉีดเดิมของมินิเซตโบหรือตั้งใจเอาหัวฉีดอื่นมาใส่เพื่อเซตโบตอนนั้นใช้หัวฉีดเดิมมินิและเซตโบเข้าไปแล้วพยายามหาอะไรมาคอนโทรลให้ได้แต่ผลสุดท้ายมันไม่ได้ความสมบูรณ์ 100% แล้วกล่องเดิมมีปัญหาอะไรถึงต้องหาเงินคอนโทรลกล่องเดิมไม่สามารถสั่งจ่ายได้ตามบูธที่เราต้องการเนื่องจากกล่องไม่เครื่อง NA ไม่สามารถทราบได้ว่าบูธอะไรยังไงคือบูธเท่าไหร่บูธแล้วต้องจ่ายน้ำมันเท่าไหร่จ่ายไฟเท่าไหร่มันไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วตอนที่เซตเทอร์โบผลแรกเนี่ยตอนนั้นก็เคยได้ลองใช้กล่องเดิมอยู่ก่อนเหมือนกันใช่ครับแล้วมันมีเวลาขับรู้สึกไงถึงรู้ว่าเฮ้ยน้ำมันไม่พอหรือว่ากล่องมันสั่งไม่ถูกทุกอย่างเลยครับคือความรู้สึกตอบสนองการสะดุดการออกตัวออกไม่ได้พอรอบสูงรถไม่ไปคือมันไม่ได้ความสมบูรณ์อ๋อด้วยพื้นแต่เดินเบาได้ถูกต้องครับโดยพื้นฐานสมัยนั้นของไม่ได้มีออปชันเสริมเยอะสมัยนี้ใช่อันนั้นเป็นโบหยุดไปพักนึงโบอัดหรือโบดูดฮะตอนนั้นโบเดี๋ยวนะโบอัดครับโบอัดก็คือใส่โบอัดเลยใช่ครับแล้วก็พอใส่เสร็จปั๊บวันแรกที่ขับก็รู้เลยว่าไม่ใช่แล้วใช่ครับอารมณ์อย่างนั้นใช่ก็ถึงจุดนึงก็ถอดออกแล้วก็พันสามโบฉีดใส่ใช้งานปกติเอาใหม่ใช่ครับแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมมองว่าอุปกรณ์ของต่างๆมันเริ่มได้เทคโนโลยีมันเริ่มได้ก็ลองกลับมานั่งทำเองอีกครั้งหนึ่งใหม่ใช่ครับ uh-huh. ประยุกต์เองทำเองโดยที่ใช้ระบบที่ของที่เราพอมีอยู่ uh-huh. มาสร้างเขาใหม่อันคือก่อนที่เป็นตัวนี้นะก่อนที่เป็นตัวนี้ก่อนที่เป็นวันนี้ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ช่วงหนึ่งคุณเบนก็เอาหัวฉีดมาลองเล่นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันก็เลยเอาหัวฉีดรถทั่วๆไปเอาไว้ง่ายใช่ไหมฮะพยายามจะจับใส่เข้าไปนะฮะก็ลองทั้งทําท่อยดีเองถ้าผมจำไม่ผิดหามุมองศาหัวฉีดที่จะฉีดเองตอนนั้นโทรคุยกันประจำใช่ครับโทรคุยคนบ้าด้วยกันคุยกันหามุมองศาว่าอันนี้ต้องเอียงเท่าไหร่เพื่อให้ฉีดเข้าพอร์ตในเสื้อสูบไปฝาสูบได้สมัยนั้นของมีแล้วต้องบอกของอุปกรณ์เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วแต่ความสามารถของคนจูเนอร์ทุกอย่างมันยังไม่ได้มีความชำนาญเหมือนสมัยนี้ทำให้ณตอนนั้นของที่มีอยู่เลยไม่จบสมบูรณ์คือคนตามเทคโนโลยีไม่ทันใช่ครับ uh-huh. แต่พอผ่านไปอีก 5-6 ปีคนได้ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเริ่มชักพอเรามาประกอบตอนณปัจจุบันแล้วประกอบณตอนนี้ก็คือได้ความที่มันสมบูรณ์ขึ้นแต่ก็แก้ไขกว่าแก้ไขจากเดิมอีกต่างหากก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขจากประสบการณ์ที่เราเคยทำผิดมา 2-3 ครั้งแล้วคือผมต้องไล่ผู้ชมฟังนิดนึงว่าย้อนไป 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยคุณเบนซ์เขาก็เริ่มทำหัวฉีดหัวฉีดหมายความว่าทำเองนะฮะหมายความว่าไม่ได้ใช้ของมินิโดยการที่ทำสร้างท่อยดีเองใช่ครับแล้วก็ฝังหัวฉีดเข้าไปเองหากล่องคุมเองโดยที่ใช้กล่องอื่นๆโดยการหาเซ็นเซอร์จับสัญญาณเองอีต่างหากจำไว้ว่ามินิมี5พอร์ตมี ID แค่2พอร์ตแต่รถทั่วไปมี4สูบเหมือนกันเหมือนเราเนี่ยแต่เขามี4พอร์ตเพราะฉะนั้นการแก้ไขการดัดแปลงที่จะเอาของหัวฉีดอื่นที่บังคับ4หัวฉีดเนี่ยมันเหลือแค่2เนี่ยมันมีปัญหาใช่ครับใช่ไหมฮะเป็นเรื่องของการจ่ายน้ำมันเรื่องของการ1ช่องแยกออกเป็น2ที่เขาแยกน้ำมันกันแย่งกันแล้วไม่สามารถเราคอนโทรลได้ความละเอียดตรงนั้นได้ทำให้ไม่ได้ความสมบูรณ์สมัยนั้นจำได้เบนเราเคยโทรคุยกันเรื่องนี้ว่ามาทำยังไงเบนบอกว่าก็เอา2หัวฉีดฝังใน2หัวฉีดต่อ1ท่อใช่ไหมฮะแล้วก็ยิงเข้าไปเลยแล้วก็โดยการสั่งว่าสูบ1ก็ฉีดทีหนึ่งชุนก็ฉีดทีหนึ่งในท่อเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น4หัวต่อ2ท่อใช่ไหมฮะตอนนั้นนะณสมัยนั้นผลออกมาก็คือเครื่องอาการเป็นไงฮะตอนนั้นเนี่ยพอเราฉีดเข้าไป1ท่อเนี่ยความที่อากาศจากน้ำมันยังไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ได้มากเหมือนนะทุกวันนี้มันก็เลยเกิดมันก็ทำให้น้ำมันเนี่ยมันยังเหมือนกับหนึ่งช่องใช่ครับหนึ่งช่องพอช่องแรกดูดไปช่องสองจะไม่สามารถแย่งมาได้ทำให้ช่องสองมีแต่อากาศเข้าแล้วมันยังไม่เข้าเพราะมันยังไม่ได้แตกตัวเพราะเป็นสองท่ออย่างนี้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันไปรวมกันตรงนี้ใช่มันก็ยังไม่ได้แตกตัวเป็นฝอยเหมือนทุกวันนี้
มันก็เลยหนาบ้างบางบ้างแล้วแต่จังหวะเพราะฉะนั้นเครื่องมันก็เดินเบาก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์สักเท่าไหร่เร่งรอบสูงก็สะดุดสูบ1อาจจะหนาสูบ2บางสูบ3หนาอะไรอย่างสลับหมุนไปเรื่อยวนกันไปทั่วใช่มั้ยฮะก็เลยหยุดโปรเจกต์อีกพักนึงเหมือนกันก็หยุดครับใช่ครับแล้วก็กลับมาใส่ในเรคคอร์ดตันดาใช่ก็ใส่เครื่องวิ่งปกติใช้งานปกติลองดูแล้วก็พอมาถึงจุดนึงเราก็นั่งไล่เก็บของไปส่วนนึงอยากได้กล่องตัวนู้นตัวนี้เราก็เก็บของมาเสร็จปุ๊บถึงจุดนึงเราก็มาทดลองใหม่ก็ยังไม่หายบ้าใช้คำนี้ไม่ว่านะเพราะเราเป็นคนบ้าเหมือนกันนะฮะก็สุดท้ายก็พอพับโปรเจกต์ไปหายไปนานนะใช่ครับผมหลังผมไม่ค่อยได้เล่นมินิเพราะต้องไปทำธุรกิจไปดูนู่นดูนี่เขาทำธุรกิจรถแรงนะฮะนี่ต้องบอกด้วยว่าเขาทำรถลงควอเตอร์ไมล์ขายอะไหล่รถจะบอกว่ารถซิ่งเดี๋ยวโดนจับเนาะใช่ครับขายอะไหล่รถขายอะไหล่รถนะฮะขายอะไหล่รถนะฮะแล้วก็มีทำรถเพื่อลงสนามโดยเฉพาะใช่ครับส่วนใหญ่ผมเน้นแข่งก็แข่งกันในสนามโดยเฉพาะนะฮะต้องเน้นคำว่าโดยเฉพาะก็ modify รถก็มาเป็นแชมป์ควอเตอร์ไมล์เป็นอะไรสารพัดนะฮะก็ประสบความสำเร็จก็ในส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จได้เรียกว่าคนระดับประเทศรู้จักในวงการเลยล่ะนะฮะถ้าบอกเป็นคุณเบนซ์เนี่ยก็รู้จักสุดท้ายก็เก็บของใช่ครับเอาไอ้ของแต่งๆทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มาแต่งรถเพื่อลงสนามสำหรับรถยี่ห้ออื่นไม่ใช่มินินะก็เลยเอามายำเล่นใช่ครับคือของโดยพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วก็มาจับไอ้นู่นยำใส่ไอ้นี่ยำแล้วก็มันดันต้องบอกว่ามันดันใช้ได้ก็คือคิดโปรเจกต์ใหม่ที่ทำเครื่องตัวเดิมที่ไม่สำเร็จเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วใช่ครับยกออกมาใหม่ปัดฝุ่นเสร็จปั๊บเห็นของต่างๆส่วนที่เราผิดถูกๆเราก็มาลองแก้ไขปรับปรุงเอาแสดงว่าช่วง 5-6 ปีก่อนที่จะทำใหม่นะวันนี้เนี่ยก็คือช่วงนั้นก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับก็ยังหาปัญหาต่างๆอยู่สมัยนั้นตัวนี้ไม่รองรับณปัจจุบันมีตัวใหม่เข้ามาที่มันรองรับเราก็ขยับเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ได้ให้มันได้ก็คือปรับปรุงโดยการคิดตลอดก่อนที่จะเริ่มลงมือใหม่อีกทีนึงใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดสัก2ปีก่อนมั้งเนาะตัวนี้ก็คุยกันเหมือนกันโทรคุยกันบอกว่าพี่ผมเอาท่อ ID Vapor มาฝังไว้ฉีดนะใส่ลิ้นได้ข้างหน้ามาเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ใครชวนผมอยู่ใช่ไหมฮะก็โอเคก็ลองเอาจากจุดนั้นมาใช่ครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาถึงบอกว่านับถือเพราะว่าความพยายามที่จะคิดแต่แปลงแก้ไขอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของมินิแต่เอามาทำให้มินิเป็นมินิที่แรงแล้วก็แปลกได้เดี๋ยวมาคุยลึกต่อนะฮะก็สุดท้ายก็ก็เป็นหัวฉีดเหมือนเดิมถูกต้องครับเป็นหัวฉีดทีนี้ที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าใช้คอยดีเวลเปอร์เนี่ยคราวนี้หัวฉีดวันนี้เวลาไม่ได้ฝังท่อดีอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะหรือว่ายังฝังอยู่ไปฝังอยู่ตรงก่อนคอยดีเวลเปอร์ครับติดฝาใช่ครับก็ยังฝังอยู่เป็น2เป็น4ตัวเหมือนเดิม4ตัวใช่ครับเป็น4ตัวเหมือนเดิมนะฮะลิ้นกี่ลิ้นฮะลิ้นตอนนี้ทำเป็น2ลิ้นครับเป็น2ลิ้นใช่ครับสองลิ้นแยกนะฮะบนคอสไตล์มาดีเทลเนี่ยเรามาทำเหมือนกับพวกเวลเปอร์คือพื้นฐานจะคล้ายๆเวเบอร์คือเป็นหัวฉีด2หัวประมาณนะครับหัวฉีด2หัวลิ้น2ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อแยกท่อไอดีออกไป2ท่อเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำมันผสมกันมั่วใช่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ความสมบูรณ์ขึ้นที่เราจะมาทำ1ลิ้นแล้วแยกออกไปเป็น2ก็ยิ่งเป็นส่วนแยกออกจาก2เป็น4อีกมันยิ่งแยกกันมันยิ่งงงเยอะใช่ครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็น2ลิ้นใช่ครับสองลิ้นมีสระถ้าเราจะเห็นรถแต่งของรถญี่ปุ่นเราก็จะเห็นตรงที่มี4ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมจะออกอารมณ์นั้นใช่เพราะฉะนั้นอากาศก็จะเข้าได้สมบูรณ์ขึ้นตรงพอตมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับก็ทำเป็น NA ตอนแรกทำจบเป็น NA ใช่ครับเพื่อพิสูจน์ว่ารถมันใช้งานได้จริงคิดมันตอบโจทย์ไหมกับสิ่งที่เราต้องการพอทำเป็น NA เสร็จผลสุดท้ายฟีดแบ็กกลับมาใช้ได้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเราถึงค่อยขยับมาเป็นทูโบตอนที่เป็นเนเน่ผมเคยลองขับนะฮะผมเคยลองขับตอนนั้นนี่ผมบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ผมกล้าลงมาจากรถที่ผมบอกเป็นว่ารถนิ่มมากนิ่มผมแปลว่าฟิลเหมือนขับรถญี่ปุ่นที่ขายตามท้องตลาดฟ
ิลนั้นเลยนะฮะวันแรกที่ผมโดนได้ขับแล้วผมก็โดดลงมาผมบอกเบนเฮ้ยเครื่องคุณเดินนิ่มมากเครื่องคุณสมบูรณ์มากผมไม่ได้บอกว่าแรงนะวันนั้นผมจำได้ผมไม่ได้พูดเรื่องแรงผมพูดแต่ว่ามันสมบูรณ์ซึ่งอันจุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญกว่าแรงใช่ครับความว่าแรงนี่ใครๆก็จับยัดเข้าไปมันก็ใช่แต่สมบูรณ์เนี่ยทำยากใช่นะฮะขอให้มันสมบูรณ์ยังไงก็ทำแรงได้ใช่ถูกต้องแล้วผมชอบตรงไหนมารู้ไหมว่าคนทำเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ใจร้อนพอยำเสร็จปั๊บใจมุ่งไปเทอร์โบแต่แรกเนี่ยเขาจะเริ่มต้นมาถึงปุ๊บก็ยัดเทอร์โบเลยแต่คนนี้เนี่ยหลังจากลองผิดลองถูกหลายครั้งเซตสแตนดาร์ด NA ที่เป็นหัวฉีดเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงมือยัดสิ่งที่เราต้องการแต่แรกเพราะถ้าเราทำเทอร์โบแต่แรกเราจะไม่สามารถตอบได้ว่าปัญหาเกิดจากเทอร์โบหรือปัญหาเกิดจากระบบที่เราทำเราก็ต้องลองจริงๆมันเป็นขั้นตอนแต่คนไทยนิสัยใจร้อนโดดขั้นตอนใจร้อนใช่ครับใช่เมื่อก่อนเบนก็เป็นก่อนไงใช่ไหมมาถึงปุ๊บแทนที่เซตหัวฉีดที่เสร็จกูอัพโบตามเลยมันก็จะเป็นเรื่องดีเทลที่มันมีปัญหาเยอะกว่าเราก็ไม่สามารถตอบปัญหาได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรก็นะเห็นไหมว่าทำอะไรมีขั้นตอนมีระบบมากขึ้นกว่าตอนวัยรุ่นเพราะตอนวัยรุ่นเพราะลองผิดลองถูกมาเยอะขึ้นครับใช่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 ก็เพราะต้องยอมรับตรงนี้นะสุดท้ายก็คือนะวันนี้ที่มินิแวนสีฟ้าสดสวยคันนี้มาจอดใส่เทอร์โบแล้วใช่ครับนะปัจจุบันใส่เทอร์โบแล้วอันนี้คือสเต็ปเพื่อทดสอบว่าใส่เทอร์โบกับหัวฉีดที่เบนคิดเองสร้างเองสำเร็จไหมแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนการโมดิฟายถูกไหมใช่ครับตอนนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วครับที่เตรียมพร้อมมองว่าผมตีว่าส่วนตรงนี้ถึงประมาณ 90% นอกนั้นเนี่ยก็เหลือจูนปรับแต่งได้ร้อยในสเต็ปที่ยังไม่ถึงกับโมดิฟาย 100% นะวันนี้ของเครื่องคันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดเกือบทั้งชุดใช่ครับนะฮะลูกสูบก้อนข้อมีแคมเส้นเดียวไว้ง่ายแคมเส้นเดียวใช่วาลยังไม่ขยายเลยอ่ะใช่ครับนะฮะวาลตอบปัญหาให้ได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นสแตนดาร์ดใช่ครับแล้วก็ยัดโบนะวันนี้มาเท่าไหร่ครับตอนนี้113ครับยังจูนไม่เสร็จร้อยสิบสามมากับบ็อกสแตนดาร์ดยกทั้งตัวใช่ครับนะฮะผมถือว่าสุดยอดผมโมแทบตายผมยังแค่ร้อยนะฮะแต่เป็นคาบิลก็ถึงบอกว่านับถือนะครับก็ขอบคุณกับคุณเบนซ์มากสำหรับวันนี้แล้วผมจะรอดูผลงานที่หลังจากโมดิฟายนะฮะว่าโมดิฟายแล้วนี่มันจะไปขนาดไหนผมคาดหวังที่ผมคุยกันไว้ก่อนที่จะมาถ่ายเบรกนี้ว่าถ้าโมดิฟายผมการันตีในตัวเองความคิดที่มองไว้ว่า150ม้ามีแต่นะฮะถ้าโมดิฟายแล้วหลังจากเปลี่ยนลูกสูบเทอร์โบเปลี่ยนแคมเปลี่ยนก้านเปลี่ยนข้อเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นข้างในเนี่ยให้สมบูรณ์เนี่ยเพื่อรองรับเทอร์โบที่บูทสูงนะฮะขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับคราวหน้าเจอคุยกับใครต่อคันนี้ท่านอาจจะได้เจอผมคาดว่าได้เจอแล้วต้องบังคับด้วยในงานวันที่7พฤศจิกายน The Spirit of Mini Mini ควอเตอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานคันนี้กันอีกทีนึงไม่ทราบว่าได้โมทันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสแตนดาร์ดเดี๋ยวค่อยลองดูบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับเยี่ยมอย่าลืมนะต้องลงนะ Mini Crazy TV